بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาร่วมในการฟังบรรยายศาสนธรรมทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นี่ก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับที่จะมาพบเจอกับพี่น้องก็มีการขยับเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับก็ตามคิวแล้วกันนะเดิมก็เคยอยู่สัปดาห์ที่3ก็ขยับมาอยู่อาทิตย์ที่1นะครับก็เห็นตามเหมาะสมนะแต่ที่สำคัญเลยก็คือต้องให้ฉันว่างด้วยเพราะถ้ามันมีคิวซ้อนกันเนี่ยเราไม่สามารถจะแยกร่างได้นะแบ่งร่างไม่ได้ได้ที่ใดที่1บางคนดูไลฟ์สดนะดูไลฟ์สดในมือถือแล้วก็เปิดวิทยุเขาบอกอาจารย์นี่บรรยายซ้อนกันเลยฉันบอกว่ามันต้องมีที่หนึ่งที่เป็นเทปอีกที่หนึ่งเป็นสดถ้าสดทั้งคู่เนี่ยไม่ใช่แล้วแสดงมีคู่แฝดนะดังนั้นอัลฮัมดุลิลละห์ก็ได้มีโอกาสมาพบเจอพี่น้องในสัปดาห์ที่หนึ่งเรื่องที่จะมาพูดกับคุยกับพี่น้องก็มาพูดถึงเรื่องของปัญหาของคนมีสตังค์หน่อยใครไม่มีสตังค์ไม่ค่อยมีปัญหานะถ้ามีสตังค์เนี่ยจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นปัจจัย4ใช่ไหมปัจจัย4มีอะไรบ้างนะมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งห่มมีอาหารเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องใน4อย่างเนี่ยเมื่อกี้คุณแม่ฉันบอกไอ้เรื่องเครื่องนุ่งห่มเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจำเป็นแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้แทบจะแก้ผ้าออกมาเดินกันแล้วมาบอกชุดชั้นในตัวนึงเกงในตัวนึงเดินออกมาเฉย แต่รถยนต์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยหลักอย่างหนึ่งละเดี๋ยวนี้นะเพราะว่ามันมีการเดินทางนะอัลฮัมดุลิลละห์คราวนี้เราจะได้ปัจจัย4มาเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินนะเราจะได้อาหารมาเดี๋ยวนี้ต้องใช้เงินแต่เมื่อก่อนอาจจะไม่ต้องใช้เงินใช้ความสามารถเช่นตกปลาอยากกินปลาก็ไปตกปลาถ้าอยากจะไม่อยากตกปลาให้เหนื่อยก็ทอดแหถ้าให้ฉันทอดแหก็พรุ่งนี้แหละไม่ได้กินหรอกไม่เป็นจับไม่เป็นเห็นเขาทอดกันเนี่ยโอ้โหเก่งเนาะเหวี่ยงพีฟับได้มาหรือถ้าหน้าบ้านใครมีคลองผ่านคลองก็มียอไว้ยกยอนะถ้าอยากกินผักสวนครัวก็ออกไปหน้าบ้านมีครบหมดจะเอาอะไรไม่ต้องซื้อวันไหนอยากจะกินไก่ก็เชือดสักตัวหนึ่งเพราะเลี้ยงไก่ไว้ด้วยแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่รูปแบบนี้แล้วซื้อหมดแม้กระทั่งหอมเจียวยังซื้อเลยมีครบหมดแล้วของกินซื้อหมดเดี๋ยวนี้ต้องมีตังค์แล้วถามว่าใครจะมาให้ล่ะแล้วก็ต้องหาตังค์อันต่อมาเสื้อผ้าก็ต้องซื้อนะครับอาหารต้องซื้อเครื่องที่อยู่อาศัยถ้าไม่ได้จ่ายตังก็ต้องเสียตังในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟเพราะคงไม่มีบ้านไหนนะที่ยังใช้ตะเกียงพายุอยู่มันโบราณแล้วก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ยารักษาโรคที่พูดมาทั้งหมดนี้เนี่ยล้วนแ
้องเกี่ยวกับเรื่องของสตางค์เงินดังนั้นเรื่องเงินก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ศาสนาของเราให้ออกไปแสวงหาริสกีที่ฮาลาลบางครั้งพอเราได้ตังมาแล้วเนี่ยถ้ามีแบบพอดีผมว่าไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันมีเยอะจนกระทั่งเกินความจำเป็นขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องบริหารจัดการอย่างไรให้มันอยู่ในกรอบของอิสลามอิสลามกำหนดเรื่องของซะกาตสำหรับคนที่มีเงินเก็บผมเคยพูดไปแล้วไม่ใช่ว่าคนมีเงินเดือน 60,000 จะต้องจ่ายซะกาตไม่ใช่ถ้ามีเงินเดือน 60,000 ใช้ 55,000 เหลือ 5,000 นะเหลือ 5,000 เนี่ยกี่ปีกว่าจะได้เก็บตังค์ซื้อทองได้6บาทก็แสดงว่ายังไม่ได้จ่ายซะกาตเพราะมันมีรายจ่ายดังนั้นเรื่องแรกของคนมีสตังค์เยอะๆก็คือเรื่องของการจ่ายซะกาตต่อมาเมื่อจ่ายซะกาตอันนี้รายปีแต่ถ้าเกิดมีเงินเก็บแล้วสุขภาพก็ดีด้วยสิ่งที่ศาสนาบังคับต่อก็คือเรื่องของการไปทำฮัจญีการไปทำฮัจญีเป็นเรื่องที่จะทำให้อิสลามในตัวของเราเนี่ยสมบูรณ์เราเรียกว่าฮัจญุลอิสลามฮัจญุลอิสลามคือฮัจที่จะทำให้อิสลามที่เป็นข้อปฏิบัติในตัวของเราเนี่ยสมบูรณ์คืออิสลามที่เป็นตัวของศาสนาเนี่ยสมบูรณ์แล้วแต่ตัวเราเนี่ยทำครบเปล่าอีกเรื่องนึงนะโดยที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดสำหรับบุคคลที่มานิสตาตออิลัยฮิซาบีลาคนที่มีความสามารถที่จะเดินทางไปที่ไบตุลลอฮ์บางคนอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ไปตอนบั้นปลายชีวิตรุ่นย่อรุ่นกีเราบางทีตอนวัยรุ่นไม่ได้ไปรักอยู่ทำนงทำนามาไปก็ตอนขายนาได้นั่นแหละพึ่งไปกันรุ่นสมัยใหม่นี่วัยรุ่นเนี่ยไปทำฮัจญ์กันแล้วคำถามว่าไปทำตอนวัยรุ่นน่ะดีไหมคำตอบก็คือดีพี่น้องเพราะอะไรล่ะเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงแก่หรือเปล่าเพราะบางคนไปก่อนพี่น้องไม่ทันได้แก่ตายดังนั้นถ้าเรามีโอกาสมีสตางค์ขายนาได้ลองถามซิในบ้านเราเนี่ยมีใครยังไม่ได้ฮัจญ์บ้างบอกเลยว่าไปเถอะถ้าลูกเขยไม่มีให้ลูกเขยไปด้วยถ้าลูกสะใภ้ไม่มีให้ลูกสะใภ้ไปด้วยจะได้พ้นฟัดดูเราไปจริงอยู่ว่าฮัจญ์เนี่ยบังคับแต่ละบุคคลแต่ถ้าเราเป็นคนที่มีความสามารถโดยที่เป็นผู้ปกครองเป็นโต๊ะเป็นกีมีสตังคงไม่แปลกอะไรถ้าเราจะทำบุญให้กับให้หลานเราให้ลูกเราได้มีโอกาสได้ไปทำฮัจญ์เพราะผลบุญของการทำฮัจญ์เนี่ยไม่มีการตอบแทนใดๆยกเว้นสวรรค์มันดาลาละคอยรินใครชี้แนะให้คนอื่นคนหนึ่งคนใดได้รับความดีคนนั้นได้ผลบุญเหมือนกับกาฟาอิลีฮีเหมือนคนทำเลยดังนั้นเราให้ลูกหลานของเราไปทำฮัจญ์โดยที่เราเป็นคนออกสตังค์ให้ลูกของเราหลานเราได้ฮัจญ์ยุนมะบรุตกลับมาเราได้สวรรค์เลยตัวของคนที่ไปทำก็ได้สวรรค์ด้วยคนที่ออกตังค์ไปได้สวรรค์ไปด้วยและแถมยังได้ความใกล้ชิดความรักในครอบครัวมากขึ้นดังนั้นพี่น้องนะเวลาจะทำบุญอะไรก็แล้วแต่ให้คนใกล้ตัวเราได้ประโยชน์ด้วยอย่านึกถึงคนไกลอย่างเดียวให้คนใกล้ตัวเราได้ประโยชน์ด้วยโดยเฉพาะในครอบครัวเราในญาติพี่น้องของเราดังนั้นจะเห็นได้ว่าพอมีเรื่องเงินมาเนี่ยทำให้อิบาดะห์สองอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องสตางค์กลายเป็นเรื่องจำเป็นขึ้นมาเลยซะกาตกับฮัจญ์นะแต่ฮัจญ์เนี่ยรวมถึงเงื่อนไขของสุขภาพร่างกายด้วยแต่ถ้าซะกาตไม่เกี่ยวเลยปีนี้ฉันป่วยฟอกไตแต่มีเงินในคนอื่นแล้วกันไม่ใช่ฉันแล้วกันเดี๋ยวยกไปมาเดี๋ยวกลายเป็นตัวเองห่างไกลเลยโรคภัยไข้เจ็บตอนนี้ไปไกลๆนะฮะอ้าวคนอื่น
คนไหนก็ได้ใครอยากรับนะเป็นโรคนอนป่วยอยู่ติดเตียงแล้วสมมุติตังในบัญชีมีอยู่10ล้านครบรอบปีต้องจ่ายซะกาตไหมจ่ายเหมือนเดิมนั่นแหละจะมาอ้างบอกอ๋อปีนี้ฉันป่วยไม่จ่ายซะกาตนะไม่ได้ยกเว้นว่าไอ้เงินที่เก็บเอาไว้เนี่ยเอาไปให้หมอหมดแล้วหมอสร้างโรงพยาบาลแล้วอีกหลังนึงไอ้นั่นแหละไม่มีตังจ่ายซะกาตอันนั้นไม่ต้องจ่ายอันนี้ด้วยความรักนะพี่น้องภูมิมาทั้งหลายทำบุญก่อนที่จะไม่มีตังทำบุญมีด้วยเหรออาจารย์คนทำบุญไม่มีตังทำบุญสุดท้ายแล้วไอ้ที่ว่าตั้งใจจะทำกลายเป็นยังไงพี่น้องไปสร้างโรงพยาบาลให้หมอไปแล้วนะที่ผมได้ยินเข้าหูมาเนี่ยหลายล้านนะเศรษฐีเราเนี่ยป่วยอยู่นอนอยู่โรงพยาบาลหมดไปหลายล้านจริงๆถ้าทำสู่เราเนี่ยหลายได้หลายหลังแล้วด้วยความรักพี่น้องภูมิมาทั้งหลายป่วยก็ต้องรักษาแต่บางครั้งไอ้การซอดอกอเนี่ยอย่าลืมมันก็คือการเยียวยาหรือการป้องภัยป้องกันภัยบาลาอย่างหนึ่งด้วยความรักพี่น้องภูมิมาทั้งหลายพอมีสตังเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดความหวงแหนเกิดขึ้นอันนี้เป็นธรรมชาติมนุษย์ถ้าเราเป็นคนที่ไม่หวงเรื่องสตังเลยนี่ถือว่าเราเป็นคนแปลกนะความเป็นมนุษย์เราอาจจะเหลือไม่เท่าไหร่แล้วเพราะว่าถ้าปกติมนุษย์เราเนี่ยต้องหวงแหนถามว่าบรรดาซอฮาบะห์นบีเนี่ยมีความหวงทรัพย์ไหมก็มีแต่เขาเอาชนะนับซูตรงนั้นได้ไงเอาชนะความเสียดายและมองไปที่การไกลข้างหน้าเพราะอะไรล่ะเพราะในการที่เราจ่ายไปในหนทางของอัลลอฮ์นั่นน่ะมันก็คือเสบียงที่จะพาเราไปสู่ผลงานในโลกหน้าแต่ถ้าเรามองอยู่แค่ดุนยาถ้าฉันบริจาคถ้าฉันทำบุญไปแล้วฉันจะเอาอะไรกินเรามองแค่ตรงเนี้ยมันก็ใช่พี่น้องแต่คนที่เขามองเลยไปแล้วเนี่ยเขามองว่าถ้าฉันไม่ถ้าฉันตายไปในโลกหน้าแล้วฉันจะเอาผลบุญที่ไหนล่ะเขามองทางนี้ไอ้โลกนี้เนี่ยมันอยู่แบบแย่ก็แย่แล้วแต่ฉันจะไม่ยอมไปอยู่ในโลกหน้าที่มันแย่กว่ามันมีเหมือนกันพี่น้องจนในดุนยาก็น่าสงสารแต่ในโลกหน้าน่ะหนักกว่าในดุนยาพิการแต่พอไปโลกหน้าหนักกว่าพี่น้องเพราะอะไรเพราะไอ้ความสงสารที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยเขากลับไม่ได้ใช้ไปในหนทางที่ศาสนาอนุญาตพี่น้องผู้มีมันทั้งหลายครับความเสียดายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่เราจะเอาชนะอารมณ์ตรงนี้อย่างไรอัลลอฮ์บอกว่าซุยยินะลินนาสฮุบบุชชะฮาวาตมินันนิซาวัลบานีนวัลกอนาตีริลมุกันตารติมินัซซะฮบวัลฟิดดะวัลไคลมุซาวะมะวัลอันอามวัลฮัรซอัลลอฮ์บอกว่าได้ถูกนำให้ดูทำให้สวยงามลุ่มหลงแก่มนุษย์ซึ่งความรักในบรรดาสิ่งที่เป็นเสน่ห์อะไรที่เป็นเสน่ห์เสน่ห์แปลว่าเวลาเราเจอเรามักจะตกอยู่ในภวังค์ตกอยู่ในภวังค์เหมือนโดนมนต์สะกดเหมือนโดนคาถาแต่จริงๆมันไม่ใช่คาถาหรอกมันคือเสน่ห์ที่ดึงดูดเราเข้าไปสิ่งที่มีเสน่ห์มากสำหรับผู้ชายก็คือมีนันนิซาก็คือสตรีสตรีนี่แหละที่ทำให้หลายๆคนพี่น้องเสียเขาเรียกเสียรังวัดเสียเขาเรียกนะออกฉลับออกนอกหนทางมาเร็วนั้นต้องพยายามนะผู้ชายทั้งหลายวัลบานีนและก็บรรดาความเสน่ห์ของบรรดาลูกพี่น้องผู้มีอีมานทั้งหลายดูสิปัจจุบันนี้เวลาเราเจอข่าวอาชญากรรมล่าสุดฆ่าผู้ชายคนหนึ่งหมกคอนโด5วันโอ้โหเขาบอกบาดแผลนี่มันอำมหิตเหลือเกินเพราะว่าแทงเป็น10แผลเลย15แผลผมไม่ได้เห็นหรอกนะพี่น้องในงานข่าวผมไม่ได้เป็นหน่วยเก็บศพไม่รู้หรอกแต่เขารายงานมาว่าโอ้โหทั้งปาดคอทั้งแทงใช้มีดนะ
เลือดนี่กระเซ็นเต็มคอนโดไปหมดพนักงานเจ้าของคอนโดนิติบอกจ้างคนละ 20,000 ให้ไปเก็บ 30,000 ด้วยให้ไปทำความสะอาดห้องตอนนี้ยังหาคนทำความสะอาดไม่ได้เลยก็มันเน่าอ่ะคือที่ถ้าบอก 50,000 ไม่แน่นะผมอาจจะไปนะ ลองดูนะเรามีดูอาดีอ่ะฮะนนทบุรีตอนนี้น่าจะได้ไปเลยฮะยะใจเย็น เขาจ้าง 30,000 หรืออะไรไม่รู้นะที่เขาบอกอ่ะทำความสะอาด 2-3 วันยังไม่หายเลยคือกลิ่นมนุษย์เนี่ยเวลาตายนะมันไม่เหมือนแมวตายนะมนุษย์ตายเนี่ยเป็นอะไรที่มันติดแล้วมันเหม็นมากแล้วมันมีจินอยู่ด้วยเรื่องของเรื่องเนี่ยคาเด็กกอรีนกอรีนเนี่ยมันฝังอยู่ในคราบเลือดเลยเลือดล้างไม่ออกต้องใช้น้ำยาพิเศษทาสีกบได้ทาสีกบได้คือมันเหมือนกับโดยเฉพาะยิ่งเป็นฆาตกรรมนะมันเหมือนกับว่าเป็นการหาฆาตกรเนี่ยสืบจากศพเคยดูไหมสืบจากศพแต่ถ้าตายเองไม่มีปัญหานะถ้าตายเองไม่ค่อยมีอะไรแต่ถ้าโดนฆ่าตายเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหเดี๋ยวแหละได้ยินเสียงแล้วแหละกดลิฟต์มั่งอะไรมั่งอะไรก็ไม่รู้กอรีนมันสวมเลยแค่นี้ทำยังไงให้สงบไม่ยากคัดยะน้ำแดงสิน้ำแดงมาแล้วเดี๋ยวมีน้ำแดงเดี๋ยวมีหลอดเดี๋ยวมีผลไม้เส้นชัยฏอนมันมาหลอกอันนี้มุสลิมห้ามนะมุสลิมนี่ต้องเอาตัวครูไปดออแต่ต้องคุยราคากันก่อน ฉันมีงานบรรยายเยอะไม่ถนัดปราบผีนะเอ้าจับคนร้ายได้แล้วโอ้โหเล่นเราเสียวเลยไปไหนมาไหนนี่ฉันเห็นใครใส่ฮู้ดฉันเดินไม่อยากเดินใกล้อ่ะกลัวเพราะเขาเอาภาพออกใช่ไหมดูเปล่าข่าวอามีนใส่แว่น2ชั้นไม่รู้ชื่ออะไรทวนพอมาจับได้เท่านั้นแหละอัลลอฮ์เป็นเด็กหน้าใสเรียบร้อยเรียนดีแม่บอกคนดีคนดีฟังแม่เขาเล่านะจ้ะดีจ้ะแต่ไปฆ่าเขาตายฉันก็เลยบอกว่านี่แหละบางครั้งไอ้ความที่เราลุ่มหลงกับลูกชายเราในสายตาของผู้เป็นพ่อแม่เนี่ยมักจะมองลูกอีกเลนหนึ่งเหมือนกับใส่คนละแว่นพอมองลูกตัวเองปั๊บเอาแว่นอีกอันหนึ่งมาใส่โอ้โหดีมากเลยแต่อยากจะรู้ลูกเราดีไม่ดีไปถามชาวบ้านไอ้ประเภทเบิ้ลมอเตอร์ไซค์ดังทั้งซอยเนี่ยแต่หูแม่เหมือนหูหนวกไม่ได้ยินแต่คนทั้งซอยเนี่ยเขาดูออกันเยอะดูออไม่ดีเนี่ยสาบแช่งอะดิแล้วสุดท้ายเราก็บอกว่าอ๋อลูกเราดีมันก็อาจจะมีบ้างเกเรหว่ากันไปดังนั้นศาสนาเตือนนะว่าอย่าหลงลูกตัวเองโดยการที่ไม่ได้ทำการคัดหางเสือเลยแนะนำสอนบอกเลยใครมาเตือนก็ว่าใส่ร้ายลูกเราไอ้แบบนี้พี่น้องนะเขาเรียกว่าพ่อแม่รังแกฉันต้องเป็นพ่อแม่สมัยคนโบราณไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะฝากไว้ก่อนตอนสมัยก่อนนะไม่รู้ว่าเพราะถือว่ามีคดีแล้วนะนั้นสองอย่างที่เป็นคนนะคนก็มีเสน่ห์คือผู้หญิงกับลูกวันก่อนฉันถามภรรยาเขาบอกลูกเขาน่ารักฉันบอกว่าไม่มีใครบอกลูกตัวเองไม่น่ารักหรอกเออบอกเนี่ยทำไมลูกเราน่ารักเราไปแปลกลูกเราแต่ลูกคนอื่นเนี่ยไม่รู้ต้องไปถามก่อนเพราะถูกทำให้หลงเลยลุ่มหลงเลยได้ยิ่งทารกใช่ไหมและเด็กเนี่ยไม่เสน่ห์หมดอ่ะใช่ไหมเด็กทารกเนี่ยไปเราเจอเท่าไหร่เราก็อยากจะไปหยอกล้อไปหยิกไปอะไรมันน่ารักแต่โตมาน่ารักหรือเปล่าอีกเรื่องนึงวันก่อนแนตี้รินมุกอนตอร์และก็เงินที่มันมากมายเหลือเกินจากทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นทองคำเป็นเงินแร่เงินคือสมัยก่อนเนี่ยดินาร์ก็คือซะฮาบีแปลว่าเงินที่ทำจากทองเป็นเหรียญทองเลยแล้วก็มีดิรฮัมที่เป็นฟิตตี้ก็หมายถึงแร่เงินปัจจุบันนี้เป็นอะไรเป็นกระดาษแต่กระดาษเป็นธนบัตรที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายนะแล้วก็วัลเคนเคนในตรงนี้ก็หมายถึงม้าสมัยก่อนก็ม้าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะทำให้ผู้ชายเนี่ยเ
พลิดเพลินขี่ได้ทั้งวันนะปัจจุบันนี้ถ้าเทียบให้เห็นภาพหน่อยก็รถยนต์กลายเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับฐานะของคนที่เป็นเศรษฐีต้องมีรถสปอร์ตเราไม่เคยเจอนะเศรษฐีขับรถสิบล้อเลยยังไม่เคยเจอต้องรถสปอร์ตจะเป็นเศรษฐีได้ต้องขับรถสปอร์ตซุปเปอร์คาร์เขาเรียกมูเซาวะมาม้าที่ดีแล้วก็ปศุสัตว์แล้วก็ฮาร์สแล้วก็เลือกสวนไร่นาอันนี้จะเป็นชาวบ้านหน่อยคนเมืองเศรษฐีเมืองก็เรื่องสตังเศรษฐีบ้านนอกมาอัพนะใช้คำว่าบ้านนอกก็คือชนบทเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเลือกสวนไร่นาแล้วก็ปศุสัตว์อัลลอฮ์บอกว่าซาลิกะมาตาอุลฮายาติดดุนยาไอ้ทั้งหมดเนี่ยที่พูดมาเนี่ยมันคือเครื่องอำนวยประโยชน์ชั่วคราวเท่านั้นแหละในเรื่องดุนยามันไม่ตามเราไปหรอกพอเวลาตายไปแล้วเอาใส่ลงไปไม่ได้แต่ถามว่ามันมีความสุขไหมตอนอยู่ดุนยามีแต่มันเป็นเครื่องเป็นประโยชน์เป็นความสุขที่ชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นอัลลอฮ์จึงเตือนว่าอัลลอฮ์ให้อินดาฮูฮุสนุนมาแอบและหน้าที่อัลลอฮ์นั้นพระองค์คือสิ่งที่กลับไปอย่างสวยงามพี่น้องครับท่านอุมัรรอดิยัลลอฮุอันฮูเคยกล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์แท้จริงพวกเราคงไม่มีความยินดีใดๆนอกจากสิ่งที่พระองค์ประทานให้เราพอจะฟังจากอัลกุรอานตรงนี้แล้วเนี่ยเราจะรู้สึกยินดีไหมถ้าขายที่ได้น่าจะต้องรู้สึกยินดีเนาะแต่พอฟังแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าไม่ต้องยินดีอะไรเลยเพราะมันก็คือการปฏิบัติใช้จ่ายไปตามสิทธิของทรัพย์สิทธิของทรัพย์ที่จะต้องจ่ายไปในเรื่องอะไรบ้างถามว่าถ้าเราไม่ให้สตังค์ภรรยาเราเป็นสามีเรามีเงินเราทำงานแล้วเราไม่ให้ตังค์ภรรยาเนี่ยเราจะบาปไหมพี่น้องคำถามนะก็ต้องไปดูอ่ะภรรยาเนี่ยมีสิทธิในการได้รับเงินจากเราไหมภาษาอาหรับเรียกว่านาฟกมีสิทธิยกเว้นว่าถ้าเธอดื้อเธอกับพาใครเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่ขออนุญาตอันนี้เราสามารถใช้การตักเตือนและตัดนาฟกหรือไม่มาอยู่ร่วมกับเราแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อเราอยู่ที่ไหนแล้วสะภรรยาบอกไม่เอาอ่ะฉันอยู่กับมะอยู่กับป๋าแต่บังต้องมาทำงานอีกจังหวัดนึงเธอมาอยู่กับเรานะมาอยู่กับฉันนะฉันอุตส่าห์เตรียมเอาไว้เป็นห้องพักอย่างดีเลยของที่ทำงานไม่เอาอ่ะจะอยู่กับมะกับป๋าไอ้แบบนี้ไม่ต้องแต่งงานอยู่กับมะกับป๋าไปเพราะอะไรเพราะถ้าแต่งงานแล้วต้องมาอยู่กับสามีจะไปแยกกันอย่างนั้นไม่ได้ยกเว้นว่าจะไปเยี่ยมเป็นครั้งเป็นคราวอีกเรื่องนึงแต่โดยชีวิตหลักก็คืออยู่กับสามีเป็นหลักเมื่อแต่งงานแล้วมันจะอยู่กับพ่อกับแม่นะแต่ถ้าไม่ได้แต่งงานอยู่กับพ่อกับแม่ลูกสาวถูกต้องแต่ถ้าแต่งงานแล้วคนที่จะอยู่ด้วยคือสามีแต่ไม่ผิดถ้าจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่แต่ต้องขออนุญาตสามีชอบให้อนุญาตแปลว่าถ้าไม่อนุญาตภรรยายังไปไม่ได้เลยไปเยี่ยมพ่อแม่ตัวเองนี่ศาสนาวางสิทธิ์เอาไว้งี้ดังนั้นเมื่อมีสตังค์ก็ต้องเลี้ยงดูภรรยาเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูพ่อแม่ในกรณีที่พ่อแม่มีสถานะที่ขัดสนแต่ถ้าเกิดพ่อแม่ร่ำรวยกว่าเราอีกอันนี้ให้ไปก็เป็นฮะดียะห์เพราะไม่มีพ่อแม่ที่ไหนอยากจะได้เงินจากลูกพี่น้องอันนี้ถามมาแล้วอันนี้พูดถึงพ่อแม่ที่มีตังค์นะไม่มีหรอกอยากจะได้จากลูกแต่ถ้าไม่มีตังค์น่ะอยากรอเงินเดือนลูกแต่ถ้ามีตังค์รวยแล้วก็ไม่อยากได้เงินจากลูกหรอกมีแต่จะให้แต่บางครั้งที่เอาเงินลูกเพราะอะไรเพราะต้องการให้ลูกได้เรียนรู้ชีวิตบ้างว่าเงินเนี่ยมันหายากถ้าให้อย่างเดียวเลยมันก็ถลุงอย่างเดียวบางคนก็ไปว่ามะป๋าใจแคบทำไมไม่ให้ฉันก็มะต้องการจะสอนแกไงให้แกหาเงินเองเป็นบ้างไม่งั้นโดนแต่ขอเงินมะอย่างเดียวขอเงินป๋าอย่างเดียวเมื่อไหร่จะโตล่ะแล้วสุดท้ายมีเมียทำไงขอเงินมะเลี้ยงเมียมันก็ไม่ใช่พี่น้องเอ้ยต้องหาเองท่านอุมัรบอกว่าเวลาได้ริสกีมาได้ปัจจัยใหญ่ๆโตมาเนี่ยเราคงไม่มีความยินดีอ่ะทำไมอ่ะเพราะมันคือการเอาเงินไปใช้ตามสิทธิของทรัพย์นั้นๆ
อิหม่ามบุคอรีบันทึกเอาไว้ทรัพย์และลูกหลานเป็นฟิตนะห์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอัลลอฮ์บอกว่าอินนามาอัมวาลุกุมวะเอาและดูกุมฟิตนะแท้จริงทรัพย์สมบัติและก็ลูกหลานเป็นเครื่องมือในการเป็นเครื่องทดสอบอัลลอฮ์จะทดสอบเราว่าเราเนี่ยจะลุ่มหลงไปกับมันหรือไม่เพราะท่านอียาดบินไฮมาร์รอดิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่าท่านนบีบอกว่าอินนาลิกุลลีอุมมะตินฟิตนะในทุกอุมมะของท่านนบีของบรรดาอุมมะต่างๆเนี่ยจะเจอกับฟิตนะบททดสอบอย่างแน่นอนและฟิตนะของอุมมะของชั้นนี้เนี่ยก็คือฟิตนะเรื่องของทรัพย์เรื่องของเงินนั่นเองพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับอุซามะบินเซดบินฮาริซะห์รอดิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าทั้งหนึ่งท่านนบีในเหตุการณ์ที่ท่านนบีได้ขึ้นไปรับวะฮีละหมาดนบีขึ้นไปรับวะฮีละหมาดอิสรอมิรอจอิสรอก็คือการเดินทางจากไบตุลฮารอมไปไบตุลมักดิสเสร็จแล้วก็เดินทางต่อจากไบตุลมักดิสขึ้นสู่ฟากฟ้าไปเข้าเฝ้าอัลลอฮ์รับวะฮีเรื่องละหมาดมีเหตุการณ์เยอะแยะที่นบีได้เห็นหนึ่งในนั้นนบีได้มองเข้าผ่านประตูสวรรค์เข้าไปนบีมีโอกาสมองผ่านประตูสวรรค์กลุ่มตัวอาแลบาบินจันนะฉันเนี่ยเคยยืนอยู่ณประตูสวรรค์ฟะกานะอามะตะมันดะคอลาฮามาซากีนะฉันมองไปแล้วกว่าสายตาไปแล้วเห็นคนส่วนใหญ่ที่อยู่ในสวรรค์นั้นน่ะคือคนที่ขัดสนไม่ได้เป็นคนมีคนร่ำรวยเท่าไหร่แต่ถามว่ามีคนรวยไหมมีแต่ส่วนใหญ่จะเห็นเป็นคนที่ขัดสนซึ่งเมื่อเทียบกับอัตราประชากรบนโลกเราเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนจนมีเยอะกว่าคนรวยบ้านปัจยิ่งประเทศไทยเราเนี่ยความเหลื่อมล้ำมันเยอะมีแค่ 1% เองมึงเขาบอกว่าคนที่มีบัญชีฝากระดับล้านหนึ่งอ่ะมีอยู่ไม่กี่คนหรอกในบรรดา70กว่าล้านคนเนี่ยที่เหลือในบัญชีหลักพันหลักหมื่นหรูหน่อยกับหลักแสนไอ้บัญชีหลับร้อยล้านพันล้านเนี่ยมีไม่กี่คนหรอกนะเราก็ลองดูว่าเราหลักไหนของเราเนี่ยอาจจะหลักสิบก็ได้นะอาจจะมีหลักสิบก็ได้อาจารย์ไม่ลืมหลักสิบไปหรออ๋อหรอสิบบาทยังฝากบัญชีเหรอสอยกระปุกนะเอ้าก็ไม่แปลกถ้าพูดถึงคนส่วนใหญ่แต่ในมุมหนึ่งก็คือว่าโดยแต่ว่าถ้าเราเรียนศาสนามานะโอ้โหคนมีสตังค์มันต้องเข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเนี่ยเพราะอะไรเขาซอดาเกาะห์เขาสร้างซุเราะห์เขาไปทำฮัจญ์ไปทำหัจญีไปทำอุมเราะห์เดี๋ยวก็ทำความดีอัลเลาะห์บุญเขาไม่ไหวจะไปโกงไว้ที่ไหนแล้วแต่คำถามว่ามันจะมีเศรษฐีแบบนี้สักกี่คนล่ะพี่น้องเอ้ยใช่ไหมนี่ผู้ใหญ่เราอัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยทำบุญแต่แบบผู้ใหญ่เราเนี่ยจะมีสักกี่คนพี่น้องไอ้ส่วนใหญ่แล้วมันจะรวยแล้วมันจะลืมอัลลอฮ์จะสะสมนะแล้วรวยแล้วไม่ค่อยสมถะด้วยบางทีดังนั้นคนรวยเข้าสวรรค์ไหมเข้าแต่ส่วนน้อยแต่บางครั้งที่เหตุที่เข้ามาน้อยอีกอันนึงก็คือว่าอัชฮาบุญจัดดิมะห์บูซูนเพราะบางคนเนี่ยยังไม่ได้เข้าเพราะถูกกักเอาไว้ขังเอาไว้ทำไมอ่ะพอสอบยังไม่เสร็จเลยอัลลอฮ์เงินมันเยอะต้องสอบก่อนเดี๋ยวมันเข้ามาทางนั้นบัญชีนั่นเดี๋ยวเข้ามาบัญชีนี้เดี๋ยวเข้ามาบัญชีนู้นนะก็ต้องสอบกันนิดนึงนะซึ่งในวันกิยามะห์เนี่ยสิ่งที่ถูกถามก็คือเรื่องของทรัพย์ด้วยในดุนยาเนี่ยบางทีเราไปชี้แจงบัญชีเนี่ยเรายังเครียดเลยสมมติสัมมากรเขาเรียกเราไปนะอันนี้ยกเว้นตัวครัวหน่อยนะสัมมากรนะผมเคยโดนมาแล้วรอบนึงไม่ใช่เงินเยอะอะไรนะเอาหนังสือกลับมาบ้านเยอะตอนเรียนจบมาเอาหนังสือใส่เครื่องบินมาเพราะว่าเขาไม่คือถ้าใส่เรือมาเนี่ยมันถูกพี่น้องแต่กลัวว่ามันจะไปค้างอยู่ประเทศไหนเพราะรุ่นพี่ฉันยังอยู่ที่ศรีลังกาอยู่เลยยังมาไม่ถึง
ฉันก็เลยเอาแพงหน่อยยอมเสียตังหลักหมื่นหนังสือในบริจาคนะแต่จ่ายตังค่าส่งหลายหมื่นแต่มีคนช่วยมีอาหรับช่วยก็ใส่เครื่องบินมาพอใส่เครื่องบินมาเนี่ยมันใส่เป็นตู้ไอ้มันไม่ใส่เป็นตู้มันใส่เป็นกล่องกล่องอะไรกล่องตู้เย็นน่ะยกไม่ขึ้นเลยหนักมากหนังสือทั้งนั้นเลยแล้วไม่ใช่ของฉันคนเดียวของเพื่อนด้วยฝากไปรับกันทำเอกสารรับกันที่คาโก้ของสนามบินเขาก็ต้องมีลายลักษณ์อักษรขนาดฉันมีลายเซ็นทูตด้วยนะเอาลายเซ็นทูตมาด้วยเพราะเรียนจบกลับมาพอไปสักพักหนึ่งสัมมากรมาเดินมาดูแล้วเออนี่มันเป็นที่อยู่ของคนนี้นี่สำแดงเอาไว้เอาหนังสือมาเอาหนังสือมาขายหรือเปล่าสุดท้ายก็เลยต้องแต่งตัวใส่โต๊ะไปบอกเขาว่าอ๋อไม่ใช่จ้ะหนังสือนี่เอามาอ่านหาความรู้จ้ะเขาก็เลยไม่เก็บสตังค์เพราะว่าถ้าเอามาเป็นการค้าขายต้องจ่ายภาษีแต่เราเอามาเป็นวิทยาทานในการสอนการบอกการเตือนนะและซึ่งอัลฮัมดุลิลละห์สัมมากรก็เข้าใจเรานะเขียนแล้วโดนเรียกไปแต่ในวันกิยามะห์เนี่ยเราจะเครียดมากกว่าถ้าเราไม่ได้บริหารทรัพย์ไปในหนทางของอัลเลาะห์ต่อมาพี่น้องครับอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเล่าว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กล่าวว่าเล่ากานะละอิบนุอาดัมวาดิยานมินัลมาลถ้าลูกหลานอาดัมได้ครอบครองหุบเขา2หุบเขาใช้คำว่าวาดีนะวาดียานแปลว่าหุบเขาพี่น้องรู้จักหุบเขานะหุบเขาที่มันเป็นร่องลึกหุบเขาใช่ไหมแล้วก็มีร่องเป็นหุบเขาซึ่งไอ้พื้นที่เวิ้งนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนแอ่งกระทะใหญ่ๆเลยไอ้แอ่งกระทะแบบเนี้ยใหญ่ๆแบบเนี้ยเต็มไปด้วยกับทองคำเยอะไหมเยอะโอ้โหนะอันนี้ให้จินตนาการเอาเฉยๆนะว่าถ้าเกิดอันนี้นบีบอกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยครอบครองหุบเขาที่เต็มไปด้วยกับทองคำอยู่สองหุบเขาและตับและลับลับและอบตะกอลิซาลิซินขอโทษทีลับตะกอซาลิซันเขาจะไม่รู้สึกว่าพอแต่หวังที่จะมีหุบเขาที่3ต่อมีอยู่แล้ว2ก็อยากจะมี3ต่ออันนี้พูดถึงใครพูดถึงทรัพย์นะไม่ใช่เมียนะพี่น้องเดี๋ยวอาจารย์แปลในเรื่องเมียหรือเปล่าไม่ใช่นี่เรื่องทรัพย์วะลายัมละอูจาฟาอิบนุอาดัมและเขาก็ยังคงแสวงหาไปเรื่อยๆแปลว่าถ้ามี3แล้วก็อยากจะมี4มี4แล้วก็อยากจะมี5ไม่มีวันเลยที่จะรู้จักคำว่าพอฉันพอแล้วไม่รู้จักจะมาสะกดคำว่าพอได้เนี่ยนบีบอกว่าอิลลาตูรอบนั่นแหละไอ้ดินกบหน้าเมื่อไรนั่นแหละเขาจะรู้สึกพอบางคนเนี่ยทำงานจนกระทั่งICU พี่น้องเอ้ยยังห่วงเรื่องทรัพย์อยู่นั่นแหละละมงละหมาดไว้ทีหลังฮัดไว้ก่อนต้องหาเงินให้เยอะๆเขาไว้และสุดท้ายก็ไม่ได้ใช้เงินด้วยคนอื่นมาใช้หมดนะท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุเล่าว่ายักบารุอิบนุอาดามะวะยักบารุวะยักบารุมะอิสนานลูกหลานของอาดัมเนี่ยเติบโตขึ้นมาพร้อมกับการเพิ่มพูนอยู่สองสิ่งนับวันที่เราโตขึ้นมาเราก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาสองสิ่งหนึ่งก็คือฮุบบุลมานเราจะรู้สึกหวงทรัพย์มากขึ้นพี่น้องนิสัยที่มีอยู่อันหนังสือหนึ่งก็เขียนดีมากว่าเด็กเนี่ยข้อนิสัยของเด็กที่เอามาใช้ในขณะที่เราเป็นผู้ใหญ่และเป็นเรื่องดีงงไหมเราจะถูกว่าเอ้ยนิสัยเด็กว่าพฤติกรรมเด็กแต่ในความเป็นเด็กเนี่ยมันก็มีข้อดีของเด็กอยู่หนึ่งเด็กจะไม่ค่อยอะไรเรื่องเงินจริงไหมลองให้ตังค์ไปสี่ร้อยหนึ่งซื้อเละหมดเนี่ยซื้อกระจายเด็กไม่ค่อยอะไรอยู่แล้วเรื่องตังค์ไม่คิดมากเรื่องเงิน
อยากจะใช้ก็ใช้ไอ้เรานี่คิดแล้วคิดอีกบางก่อนเปิดกองทุนทำกุรบานเด็กอนุบาลให้หยอดให้เด็กอนุบาลทำบุญก็เลยเอากระซามาหลอกล่อทำกุรบานกับโรงเรียนเป็นไงพี่น้องวันนั้นเด็กไม่ต้องกินข้าวเลยแหละเด็กก็หยอดไปสิเด็กไม่รู้เรื่องมึงอยากทำมึงก็หยอดไปแต่ถ้าเป็นเราเด้อควักหาเหรียญก่อนหาเหรียญก่อนกว่าจะเจอเหรียญได้เลยไปแล้วใช่ไหมคือเด็กเขาก็จะใส่ซื่ออ่ะเด็กอีเรื่องนึงที่เป็นข้อดีเราเอามาใช้ได้อีกข้อนึงที่นึกออกนะผมจำไม่หมดเด็กเนี่ยเวลาคืนดีกันเนี่ยคืนดีกันง่ายทะเลาะกันเนี่ยเห็นมันทะเลาะกันร้องไห้นะหันไปเพิบไปแป๊บนึงเป็นไงไปเล่นด้วยกันแล้วผู้ใหญ่เราเนี่ยถ้าเอานิสัยแบบนี้มาดีบางคนทะเลาะกันเป็นผู้ใหญ่เนี่ยฝังแล้วยังไม่คืนดีกันเลยโกรธกันแม้กระทั่งลงหลุมอ่ะแต่เด็กเนี่ยเวลามันทะเลาะกันนะอย่าไปเอาเรื่องมากเพราะแป๊บเดียวเป็นไงดีกันแล้วกลับมาร้องไห้ลูกฉันใครแกล้งไม่รู้บอกเนี่ยหนูจะไม่เล่นกับเขาแล้วจริงนะลูกเราก็บอกอย่าไปเล่นลูกมันชอบแกล้งคราวนี้อีวันนึงเป็นไงเอาของเขามาแล้วบอกนี่เพื่อนแบ่งของเล่นให้อ้าวดีกันไปแล้วเด็กเป็นนิสัยแบบนี้แหละถ้าเราเป็นผู้ใหญ่เอาอย่างเงี้ยมาใช้ดีไม่อะไรมากกับเรื่องสตังค์ไม่ต้องไปอะไรมากคิดมากมีก็ใช้ไม่มีก็ประหยัดเอาไว้นะและก็ใช้ให้เป็นในหนทางที่ศาสนากำหนดนะอันต่อมาวะตูลุลอุมรีและเขาจะมีความปรารถนาที่จะมีอายุยืนยาวเมื่อกี้มีเว็บไซต์อันนึงเมื่อกี้ฉันเพิ่งไปพูดมาตอน9โมงอีกที่หนึ่งพูดเรื่องวัยรุ่นอัลลอฮ์ให้ช่วงระยะเวลาคนเราเนี่ยแตกต่างกันพี่น้องนะมีทั้งหมดมีอะไรบ้างวัยเด็กแบบไม่ต้องแยกนะตั้งแต่แรกเกิดจนกระทั่งบรรลุศาสนภาวะนี่คือวัยเด็กจนกระทั่งอากินบาเล็กนี่คือวัยเด็กวัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่อัลลอฮ์เอาโทษได้ยังไม่เอาโทษแต่เด็กทำดีอัลลอฮ์ให้ได้บุญนะเด็กที่อ่านกุรอานเด็กที่ว่าดูอาเด็กที่ไปละหมาดกะยะ8ขวบ9ขวบแล้วไปละหมาด10ขวบไปละหมาดเนี่ยเด็กได้บุญด้วยพ่อแม่ก็ได้บุญไปด้วยในสถานะของคนที่ทำการฝึกลูกฝึกหลานให้อยู่ในหลักธรรมคำสอนของศาสนาไอ้วัยเด็กเนี่ยเป็นวัยที่ไม่ได้ถึงขั้นจริงจังมากแต่ถ้าฝึกฝนก็จะไวในการจดจำเด็กเนี่ยฝึกไวฝึกได้ฝึกไวกว่าผู้ใหญ่อยู่ด้วยเพราะเด็กจะมีทักษะในการจดจำที่ดีวัยเนี่ยมีอายุประมาณ10กว่าปีเองส่วนวัยชะบาบวัยหนุ่มสาวเนี่ยคือตั้งแต่บรรลุศาสนภาวะจนกระทั่งถึงอายุ40ปีเป็นช่วงเวลาที่เป็นไงนานที่สุดแล้ววัยชะบาบเนี่ยคือน้อยไหมพี่น้องต่ำกว่า40ที่จะเจอปัญหาสุขภาพเนี่ยคือส่วนน้อยส่วนใหญ่ปัญหาสุขภาพจะเจอหลัง40ไปแล้วส่วนใหญ่นะบางคนก็บอกอาจารย์เพื่อนฉันไป25เองเป็นมะเร็ง ก็บอกแล้วไงส่วนน้อยส่วนน้อยพี่น้องแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะอยู่ในวัยที่แข็งแรงฉันก็เลยกดเลยใส่ปีพ.ศ.ไปใส่วันเดือนเกิดไปได้ตัวเลขมา13วันอายุฉันเนี่ย13วัน10เดือนแล้วก็37ปีแสดงว่ายังอยู่ในวัยชะบาบอยู่อัลฮัมดุลิลละห์ยังไม่แก่เหมือนจะยังไม่หลอกตัวเองนะผมขาว คืออายุมันไม่แก่แต่หน้ามันแก่พี่น้องอันนี้เขาอย่าไปสนใจเราต้องอยู่มั่นใจในหลักฐานใช่ไหมหลักฐานมันโกงไม่ได้อายุเนี่ยหน้ามันโกงได้เรานี่ยังภูมิใจเมื่อกี้ไปพูดกับวัยรุ่นบอกฉันยังชะบาบอยู่นะยังไม่ถึง40ส่วนวัยที่สุขงอมที่สุดกลางคนที่สุดเขาเรียกวัยกลางคน
คือ40ถึง50 10ปี10ปีนี่แหละที่จะรู้สึกว่าสูงงอมมากละคือสมบูรณ์ที่สุดและเรื่องของสติปัญญานบีได้รับวะฮีตอนอายุ40คือถ้า40นี่เอาผู้เอาคนไม่ได้นี่พี่น้องเอ้ยปวดหัวเลยนะคือ40มันต้องบริบูรณ์หมดแล้วมันทุกอย่างมันบริบูรณ์หมดสติปัญญาเอ่ยความสุขขุมเอ่ยร่างกายก็ไม่เจริญกว่านี้แล้วไม่โตกว่านี้แล้วคือมันเจริญสุดแล้วอันนี้อาจจะโตอีกนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึง40อาจจะอ้วนได้อีกเกี่ยวอันนี้ไม่น่าจะเกี่ยวนะเรื่องอ้วนเนี่ยมันมีอยู่แค่10ปีเองนะ40ถึง50ใครที่อยู่ระหว่าง45 40ถึง50เนี่ยเป็นวัยที่สุขงอมที่สุดแล้วนะอาจารย์บอกไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะนะตอนนี้มันน่าจะหมดไฟหมดแล้วแต่จริงๆไม่แก่นะ40นี่ไม่แก่นะใครจะบอกว่า40แก่ไม่แก่นะกำลังนั่นแหละกำลังน่าทานเลยถ้าเป็นมะม่วงนี่ผมกำลังน่าทานเลยใช่ไหมจริงๆ40ถึง50นี่วัยแบบโอ้โหดีนะแต่ถ้าแต่งงานนะไม่เหลือแล้วเพราะเขาคงไม่เหลืออยู่40หรอกใช่ไหมแต่พูดถึงว่าสมมติมาถึงชีวิตคู่ที่มาถึงวัย40เนี่ยแสดงว่าบางยีเราเนี่ยสุขงอมแล้วเป็นวัยกลางคนพอหลัง50เป็นต้นไปพี่น้องเข้าสู่วัยชราแล้วงอบแงบแล้วเดินโอยลุกก็โอยนั่งก็โอยบางคนบอกอาจารย์ฉันจะ80แล้วโอ้อันนั้นปลายแล้วสุดๆแล้วนะถ้ามันจะโอ้ยก็ไม่แปลกหรอกพี่น้องเอ้ยเออ90 80 90นี่ถ้าเป็นรถนี่เขาขายทิ้งอย่างเดียวไม่ซ่อมแล้วนะแต่ว่าเราอย่าเป็นคนที่แก่แล้วแก่เลยพี่น้องนะอันนี้อย่าพูดคำว่าแก่มากเพราะว่ามันช้ำใจแต่ให้เราเนี่ยเตือนตัวเองเสมอว่าอยู่ในวัยสุดท้ายแล้วเราต้องพยายามไงสะสมคุณงามความดีนะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องนี่คือวัยของเราพี่น้องจะเห็นว่าไอ้ช่วงที่อัลลอฮ์จะถามเราเยอะที่สุดก็ไอ้วัยชบาบนี่แหละกลางคนก็แค่10ปีวัยชราจะไปเอาอะไรพี่น้อง50ไปแล้วเนี่ยจะไปหวังว่ามันจะเหมือนคนสมัยก่อนงั้นไปทำฮัจญ์วัยไหนดีพี่น้องกลางคนโอเค40 50แล้วก็วัยรุ่นไปเหอะเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัยนั้นถือวัยที่ร่างกายมันยังแข็งแรงอยู่แต่ถ้าเลย50ไปแล้ว60ไปแล้วก็เดินเตาะแตะเตาะแตะเหมือนเพนกวินเดินต้อนกันไปอัลโหลไม่ไหวจะต้อนฉันเห็นแล้วอาหรับมาโดยเฉพาะตุรกีนะตุรกีเนี่ยเขาจะแต่งเป็นชุดเลยฉันนึกว่าฝูงเพนกวินมาแบบตัวไซส์เดียวกันหมดเลยนะแล้วเดินเตาะแตะเตาะแตะเออน่ารักดีไหมเออคือเขามาในเขามาแบบวัยเดียวกันหมดเลยแล้วก็ตัวไซส์เดียวกันหมดเลยว่าเออทำดูดิละอ่ะว่ากันไปพี่น้องแต่พวกเราเนี่ยพอถึงวัยไปเหอะนะไปเหอะแล้วเกิดถ้ามีโอกาสเราก็ซ้ำได้ไม่เป็นไรฮัทเนี่ยซ้ำได้ถ้าเราอยากจะไปอีกก็ไปได้แต่ครั้งนี้อย่าไปบ่อยมากเพราะอะไรเพราะว่าเหลือโอกาสให้คนอื่นเขาบ้างเพราะว่าอะไรล่ะเพราะว่ามันแย่งกันแล้วเดี๋ยวนี้ที่มันไม่พอนะก็ว่ากันไปนะตรงนี้คราวนี้พี่น้องจะเห็นว่าพอ50ไปแล้วเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะมาแต่ของฉันเนี่ย30 37ก็จริงนะแต่รู้สึกว่าร่างกายเนี่ยตอนนี้อาจจะอายุประมาณ60ไปแล้วก็ได้เพราะว่ามันจะมีการตรวจอีกประเภทนึงคือตรวจสมรรถภาพของร่างกายแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งถ้าเราใช้ร่างกายมากไปเนี่ยความเสื่อมมันก็จะมากกว่าคนอื่นเช่นไอ้คนที่แบกกระสอบสมัยก่อนจำได้ไหมบางคนแบกกระสอบข้าวสมัยก่อนไม่ใช่50โลนะจ๊ะ100จ้ะกระสอบป่านน่ะ100โลแล้วแบกกันบางคน2กระสอบถามว่าแก่ตัวมาเหลือไม่กระดูกไปหมดแล้วหลังหมดเพราะไปใช้ร่างกายเกินกำลังมันก็มาแย่คือบางคนอย่าเข้าใจว่าไอ้ตอนหนุ่มน่ะทำงานเยอะแล้ว
ร่างกายมันรับไหวมันจะมาออกผลตอนไหนตอนชรามันจะมาออกผลตอนชราอันเนี้ยไม่ได้ผมพูดเองนะนบีเราอะตอนโดนยาพิษที่คอยบัตไม่เป็นไรเลยอัลลอฮ์ช่วยแต่ตอนที่นบีวะใกล้วะฟาตนบีบอกโอ้โหมันเจ็บเหลือเกินพิษที่มันค้างอยู่ตอนคอยบัตเนี่ยมันมาออกฤทธิ์ตอนร่างกายเป็นไงตอนร่างกายเริ่มอ่อนแอเห็นไหมดังนั้นจะเห็นว่าเราต้องกลับมาสนใจดูแลตัวเองซึ่งเมื่อกี้แม่ฉันสั่งแล้วแม่บอกกับลูกเอ้ยแวะซื้อครีมมั่งทาหน้ามั่งหน้าดำไปหมดแล้วสงสิวฉันเนี่ยเป็นคนที่ไม่อะไรกับหน้าตาเท่าไหร่รู้สึกว่าเราอัลลอฮ์ให้มาอย่างนี้แต่ส่วนหนึ่งก็คือต้องดูแลรักษาเดี๋ยวมาสั่งละซื้อครีมอะไรมั่งซื้อลำไยครีมแตงโมไม่รู้มาบอกแต่ฉันเป็นคนที่เวลามันมีอะไรมาเปื้อนหน้าเรารู้สึกไม่สบายใจเมื่อก่อนวัยรุ่นนะเขาใส่เยลนะเยลอ่ะฉันไม่ใส่หรอกเพราะอะไรเพราะใส่เพราะมันหัวไปหมดฉันบอกรำคาญเหนอะหนะไม่ชอบฉันเป็นคนไม่ชอบอะไรแบบมาใส่ไงมันก็เลยติดมาคราวนี้หน้ามันก็เลยเละไปหน่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขอไปบำรุงหน้าแป๊บนึงนะชาลอบเดือนหน้าจะดีขึ้นแต่คราวนี้เมียเขาอาจจะสงสัยมีแผนหรือเปล่าเนี่ยบอกมาแนะนำทำรอดีมีแผนหรือเปล่าเนี่ยอัลลอฮ์จะเป็นอะไรล่ะนะยังแต่ว่ายังชะบาบอยู่นะยังไม่40อ้าวมีหะดีษบทนะบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวแก่บรรดาซอฮาบะห์ว่าฟะอับบาชีรูพวกท่านจงแจ้งข่าวดีอับบาชีรูอับบาชีรแปลว่าแจ้งข่าวดีว่าแอมมิลูแล้วก็จงหวังในสิ่งที่จะทำให้นะแล้วก็ให้มีความหวังมายาซุรุกุมให้มีความหวังในสิ่งที่จะทำให้เกิดความปิติยินดียาซุรุนีทำให้ฉันดีใจคือทำให้ดีใจอ่ะยาซุรุนีทำให้ฉันดีใจเขาสาบานขอโทษดิขอสาบานฟะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นบีเปิดหัวมานะพวกท่านจงแจ้งข่าวดีและหวังในสิ่งที่เราในสิ่งที่เราจะทำในหวังในสิ่งที่จะทำให้เราเนี่ยให้เขาเนี่ยให้ท่านขอโทษดิให้ท่านนะมีความปิติยินดีดีใจฟะวัลลอฮิขอสาบานต่ออัลลอฮ์นี่เน้นเลยนะเน้นเลยขอสาบานต่ออัลลอฮ์ลาฟักรออุกชาอะลัยกุมฉันไม่ได้เป็นห่วงพวกท่านเลยเกี่ยวกับเรื่องความยากจนจริงๆพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเราจะห่วงความจนเนาะกลัวลูกหลานเราจนกลัวลูกหลานเราไม่มีอะไรกินถ้ามันขอโทษนะถ้ามันออกเรือนไปแล้วมันจะอยู่ยังไงต่อก็กลัวว่าลูกจะไม่มีอะไรอันนี้คือความเป็นห่วงของมนุษย์แต่นบีบอกไม่ได้ห่วงคนจนเลยแล้วนบีห่วงใครอันตุบะซะตออะลัยกุมุดดุนยากะมาบะซิตัตอะลามันกานะกับละกุมแต่ฉันเป็นห่วงความสุขสบายของพวกท่านทั้งหลายต่างหากกลัวว่าสบายแล้วจะลืมอัลลอฮ์ไอตอนที่ไม่ค่อยมีเนี่ยศาสนาก็ยังดีแหละแต่พอสบายแล้วคราวนี้ไปเลยหลุดเลยพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายเมื่อก่อนยังไม่ได้ขายที่เพื่อนๆกับคนศาสนานี่แหละเพราะคนกินข้าวแกงเหมือนกันกินเหมือนกันไปเที่ยวงานสุราเหมือนกันพอรวยแล้วไม่ครบแล้วคนพวกนี้ต้องขยับสถานะตัวเองไปคบกับไฮโซและถามว่าไฮโซที่ดีมันก็มีไฮโซที่พาออกศาสนาก็มีหนักกว่านั้นพี่น้องผู้มีมาทั้งหลายแก่ตัวไปแทนที่จะอยู่กับศาสนาของมาอัฟนะมันมีแล้วพาไปเที่ยวผู้ชายเขาเรียกเที่ยวบาร์โฮสแกแล้วมาอยู่ส่วนแกพี่น้องไปเที่ยวผู้ชายไปไอเอาราคาตัวเองไปปนเปื้อเพราะสตังมีผู้ชายคนหนึ่งที่ทำอาชีพเอนเตอร์เทนผู้หญิงเขาได้คืนเดียวเป็นล้านพี่น้องมีผู้หญิงเปย์ให้จ่ายตังค์ให้เป็นล้านมาออกรายการโอ้แต่หน้าตาหล่อเลยนะ
อย่างฉันเนี่ย10บาทก็หรูแล้วไอ้นู่นได้เป็นล้านคืนเดียวมีผู้หญิงให้ตังเป็นล้านแลกกับการโดนเนื้อโดนตัวนิดๆหน่อยๆแล้วก็พูดเอาอกเอาใจผู้หญิงพวกนี้เป็นผู้หญิงที่ขาดความรักสามีไม่มีบ้างแต่มีสตังก็เลยเอาสตังไปจ่ายให้พวกผู้ชายแบบนี้มีอาชีพแบบนี้นะว่าอียาซุบิลละอย่าคิดว่ามีเฉพาะผู้หญิงที่ทำอาชีพแบบนี้อย่างเดียวผู้ชายก็มีแล้วแล้วเงินเยอะกว่าด้วยพี่น้องผู้หญิงเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่ผู้ชายเนี่ยโดยเฉพาะแฟนคลับต้องไปสุดเคป๊องเคป๊อปเนี่ยโอ้โหผู้หญิงพร้อมทุ่มเทจ่ายสตังเพราะอย่าลืมว่าสัดส่วนของผู้หญิงก็เยอะกว่าผู้ชายอันที่สองเศรษฐีนีมันมีเยอะเหมือนกันพอมีตังแล้วไม่มีศาสนาก็เอาไปจ่ายพวกนี้อันนี้มันดูห่างไกลพวกเราเท่าไหร่แต่ในสังคมมันเป็นอย่างนี้ปรากฏว่านบีเป็นห่วงความสุขสบายในโลกดุนยาทุกอย่างมันจะอำนวยแก่เจ้าไปหมดผมยกตัวอย่างเอาเรื่องที่แบบความกระตือรือร้นในการเรียนศาสนาคนสมัยก่อนพี่น้องเนี่ยตรงนี้ต้องพูดถึงครูแอร์ไปดูสิคนที่มาเรียนกับครูแอร์เนี่ยนู่นพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลๆพายเรือมาขับรถกันมาเรียนกับครูแอร์เขามีความกระตือรือร้นในการฟังเรื่องศาสนาแต่ปัจจุบันนี้โอ้โหมันเหมือนกับว่าศาสนามันมาถึงหน้าบ้านมันเข้ามาในมุ้งพอมีบรรยายที่ไหนมึงไปเถอะปัจจุบันเนี่ยที่ฟังศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าเราฟังจากในมือถือไม่ได้นะฟังบนวิทยุไม่ได้แต่ส่วนหนึ่งปัจจุบันนี้คือการมาร่วมมัจลิสุนอินคือการมาร่วมมัจลิสุนอัซิกมาร่วมกันอยู่ในมัจลิสที่ทำการรำลึกถึงอัลลอฮ์และมาลิกะก็จะกางปีกห้อมล้อมและประทานความสกีนะความสงบให้แก่เราเป็นบารอกัตที่คนที่อยู่ที่บ้านไม่ได้ไอเรียนศาสนาเนี่ยเรียนตรงไหนก็ได้แต่บารอกัตตรงเนี้ยก้าวเดินที่เราออกมาจากบ้านบารอกัตในชีวิตของเราเนี่ยอันเนี้ยเฉพาะคนที่ออกมาเดินออกมาแสวงหาแล้วก็ตั้งใจมาเรียนมาฟังศาสนาท่านได้พิเศษกว่าคนที่ดูทางมือถือดูทางวิทยุฟังวิทยุแต่ไม่ได้ตำหนินะไม่ได้ตำหนิว่าทำได้แต่ความลำบากของท่านที่เกิดขึ้นในการมาเสียสตังเนี่ยอัลลอฮ์ตอบแทนให้เป็นทวีคูณและอีกมุมหนึ่งพี่น้องที่สำคัญก็คือคนสอนด้วยจริงอยู่ว่าคนเดียวอาจารย์ก็ต้องบรรยายแต่คราวนี้มนุษย์นะพี่น้องถ้าเกิดสมมติมาถึงยังไม่มีใครมาเลยอาจารย์นั่งรอก่อนนะผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่มีใครมาเลยอาจารย์นะอาจารย์เอาละนะเอาเลยเลยมีนั่งอยู่คนหนึ่งยี่ปะไปคุยกันในรถก็ได้ปะไม่ต้องมานั่งนะหลอมานั่งอยู่คนนี่มานั่งคุยในรถนี่มาหลอร้อนนั่งคุยในรถเปิดถามจะพูดอย่างนี้พอได้เพราะว่ามันขาดอรรถรสใช่ไหมนั่งคุยในรถก็ได้คนเดียวเนี่ยมันนั่งตั้งโต๊ะบรรยายโอ้ยผู้เป็นชั่วโมงฟังอยู่คนจ้าหมดท่าเลยพี่น้องหลังจากนั้นถ้าเกิดสมมติมีใครเชิญไปยี่กี่คนล่ะหาไว้ฉันหน่อยนะบางคนหนักกว่านั้นบอกอาจารย์พามาด้วยนะเอ้าแต่คนมาบรรยายให้เกณฑ์คนมาด้วยแล้วไม่ใช่หน้าที่มึงยี่หรอหาคนมาเนี่ยพี่น้องรู้ไหมมีอาชีพนึงเกิดขึ้นในอเมริกาและมีคนไทยเราทำอาชีพนั่งเก้าอี้แทนเซเลบงงไหมเวลามีการประกาศรางวัลใหญ่ๆเช่นออสการ์รางวัลอะไรที่เขาจะมีศิลปินแต่มันไม่มาหรอกตอนแรกเขาก็จะมาใกล้ๆแต่งานเนี่ยมันต้องรันก่อนถูกป่ะและสมมติเขาแผ่นกล้องไปโอ้โหมีแต่เก้าอี้หน้ามามีแต่เก้าอี้เขาบอกโอ้โหคนจัดงานเสียแล้วออร์แกไนเซอร์ต้องจ้างคนพวกเนี้ยที่มีบุคลิกหน้าตาท่าทางที่ใกล้เคียงกันนะไม่ใช่ดาราเนี่ยเขาวัยประมาณ25เอาโต๊ะ80มานั่งไม่ใช่เขาต้องหาคนที่แบบรูปร่างบุคลิกได้มานั่งหน้าที่ของเขาก็คือ
ช่วงที่มีรายการถ่ายทอดสดเขาจะมานั่งแล้วเวลาเห็นภาพเนี่ยเต็มไปหมดคนนั่นจริงๆไม่ใช่หรอกหน้าม้าเยอะนั่งปุ๊บพอศิลปินตัวจริงเข้ามาปั๊บไอ้นี่ก็ลุกไปแล้วไปแอบอยู่ตรงไหนก็ว่ากันไปพอไอ้นี่ลุกขึ้นไปรับรางวัลไอ้นี่มานั่งแล้วไม่ได้เลยนะคือต้องเก้าอี้ต้องมีคนนั่งตลอดไอ้นี่ลุกเข้าไปห้องน้ำต้องมานั่งปรากฏว่าเขารับรางวัลเขามีธุระไปต่อไอ้นี่ต้องมานั่งเพราะเขาใส่ใจรายละเอียดมากเพราะว่าภาพมันออกไปเนี่ยแล้วมันมีเก้าอี้ว่างปั๊บเนี่ยไม่ได้เลยนั้นผู้ใหญ่หาคนมานั่งเลยนะคนนี้ต้องหาคนมานั่งละลุกเข้าน้ำปั๊บมานั่งเลย แต่นั้นเขาจ้าง อ๋อรับจ้างเหมือนกันเหรอโอ้รับจ้างนั่งใช่ไหมตบมือมีสมัยก่อน นำเรียนกับพี่น้องว่าไอ้พวกเนี้ยมันคือมายาของฝรั่งเขาก็พยายามทำโอ้โหทำไมคนมันแน่นแล้วก็ไม่แน่นแล้วมันจ้างหมดเลยเสียงปรบมือบางทีก็ไม่ใช่เสียงจริงนะใช้ซาวใส่เข้าไปโอ้โหทำไมมันกรี๊ดจังเลยไม่ใช่ละเสียงซาวเข้าไปมันแก้มันทำแต่ทั้งหมดทั้งมวลพี่น้องผู้มีหมานทั้งหลายถ้าไม่มีตังจ้างจะมีคนมาไหมไม่มาหรอกแต่นี่เรื่องศาสนาอัลลอฮ์ให้ผลบุญแก่พวกท่านทั้งหลายในการที่พวกท่านมาฟังเรื่องศาสนานั้นเล่าให้พี่น้องฟังนิดนึงว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเยอะแต่ในวงการศาสนาของเราเนี่ยขอให้ท่านรักษาเอาไว้อย่างนี้อัลฮัมดุลิลละห์นี่ถือว่าเยอะแล้วนะแล้วก็มีคลิปบางอันที่อัลฮัมดุลิลละห์เนี่ยเอาไปถ่ายอย่างคลิปล่าสุดเนี่ยเรื่องข้อผิดพลาดของการถือศีลอดน่าจะเป็นเดือนที่แล้วฉันมาพูดรันไปประมาณ 16,000-17,000 แล้ววิว 10,000 อัพใช่มั้ยอามีน 10,000 กว่า 15,000-16,000 กว่าวิวนั่นหมายความว่าทุกคนที่มาดูคลิปอันเนี้ยผู้ใหญ่ได้ผลบุญนอนอยู่กับบ้านผลบุญเข้ากระเป๋าเข้าไม่ใช่กระเป๋าเข้าบัญชีตลอดเพราะอะไรเพราะผมบรรยายที่นี่อามีนก็มาถ่ายอันฮัมเอาไปออกผมบรรยายจบไปแล้วแต่คนยังดูอยู่เรื่อยๆดูจนกระทั่งเป็นหมื่นวิวเนี่ยผลบุญก็ไหลมาเรื่อยๆสบายใจพี่น้องและคนสอนนี่เป็นไงมีความสุขก็สบายใจด้วยเพราะว่าพี่น้องได้รับความรู้ไปปฏิบัติดังนั้นวันหนึ่งที่ฉันไม่มีโอกาสได้สอนแล้วไม่รู้แหละอาจจะป่วยขอดูอาอย่าให้ป่วยหรืออาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังมีความรู้ศาสนาที่เป็นเสียงของฉันเป็นการบรรยายของฉันเนี่ยอยู่นะก็ต้องยะซากุมุลลอฮุคอยรอนกับคนที่จัดให้มีการบรรยายแล้วก็รวมถึงคนบันทึกด้วยอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปด้วยนะครับแต่พูดแล้วจะร้องไห้เลยนะก็เลยบอกกับพี่น้องว่านบีห่วงอะไรห่วงความสบายความลำบากเนี่ยบางครั้งมันก็คือบททดสอบและคนเนี่ยเวลาลำบากจะนึกถึงอัลลอฮ์เป็นเรื่องปกติลองป่วยดูสิพี่น้องนึกถึงอัลลอฮ์ตลอดเลยแต่สบายเมื่อไหร่เท่านั้นแหละบางทีไม่นึกถึงแล้วดังนั้นนบีห่วงความสบายพี่น้องเพราะความสบายนี่แหละมันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้เราเหินห่างจากอัลลอฮ์ยิ่งบ้านใหญ่โตยิ่งสตังในบัญชีเยอะบางครั้งมันจะทำให้เป็นดาบสองคมนะครับอ่ะเดี๋ยวจะปิดท้าย อะไรดีล่ะ เรื่องของกระชอนรู้จักกระชอนไหมกระชอนแสดงว่าเคยคั้นกะทิกระชอนหรือว่ากระชอนหรือเปล่ามั้งกระชอนนะกระชอนใช่ไหมกระชอนเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเอากะทิลงไปแล้วใส่น้ำลงไปเนี่ยมันจะเต็มกระชอนเนี่ยมันจะเต็มเลยแต่พอเวลาเอามือไปคนขยับมันหน่อยมันน้ำมันก็ค่อยไหลซึมลงไปที่รูของมันพวกเราทั้งหลายเนี่ยทุกตอนเนี้ยเสมือนกับน้ำที่อยู่ในกระชอนคืออะไรล่ะความรู้ศาสนาอีหม่านมันเต็มไปหมดเลยมันเต็มมันอยู่ในบรรยากาศของการเรียนศาสนาแต่เมื่อออกจากบรรยากาศนี้ไปแล้วผมรวมถึงผมด้วยเนี่ยผมไปอยู่กับลูกกับเมียไปอยู่กับครอบครัวอยู่กับมือถือผมก็เปิดนู่นเปิดนี่ดูบ้างเป็นยังไงอีหม่านเอ่ยอะไรเอ่ยบรรยากาศก็จะค่อยๆซึมลงไปจนกระทั่งบางทีกระชอนไม่เหลือน้ำแล้วมันแห้งเลยมีวิธีอย่างไรที่จะทำให้น้ำมันเต็มกระชอนอยู่เติมไปเรื่อยไหวเติมเหรอไหวเติมเหรอ
เออไหวเติมเหรอมันไม่ไหวเติมหรอกนะเขาบอกว่าไม่ยากย้อนกระชอนลงไปในบ่อพอย้อนกระชอนลงไปในบ่อปั๊บเป็นไงน้ำเต็มกระชอนอยู่นั่นแหละแปลว่าอะไรแปลว่าให้เราเนี่ยอยู่ในบรรยากาศของการฟังศาสนาให้ตลอดขึ้นรถก็ฟังได้อยู่ในบ้านก็ฟังได้ว่างอะไรก็ฟังได้ทำโรตีก็ฟังศาสนาได้ให้ได้มีเสียงกอละลอกอละรอซูลเข้าหูเราบ่อยๆนั่นแหละเปรียบเสมือนน้ำที่อยู่ในกระชอนโดยที่เราเอากระชอนโยนไปในบ่อแล้วยังไงมันก็ไม่มีรถหรอกมันก็เต็มอยู่งั้นแหละพาตัวเองไปอยู่ในบรรยากาศศาสนาเป็นห่วงนะพี่น้องนะเป็นห่วงอะไรเป็นห่วงว่าไอ้ตอนฟังเนี่ยมันดีหมดแหละแต่หลังจากนั้นไปแล้วเนี่ยบรรยากาศแบบเนี้ยมันจะค่อยๆซึมลงไปนั้นให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์เปิดฟังเรื่องศาสนาเยอะๆนะแล้วก็อะไรที่มันจะไม่เกิดประโยชน์กับเราก็พยายามลดบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้อยู่ในบรรยากาศของศาสนาแบบนี้เหมือนกับบรรยากาศของที่นี่ที่เต็มไปด้วยกับกลิ่นอายของการเรียนรู้ศาสนานะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนขอลอทรงตอบแทนคุณงามความดีเจ้าของสถานที่คนจัดบรรยายรวมถึงปู่ย่าตายายโตกีโตวังที่ได้รับที่ดินมาแล้วก็ให้กับลูกหลานนะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นองคาพยพทั้งหมดที่ทำให้งานศาสนาแบบนี้มันได้มีขึ้นต่อไปนะครับسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته